ทุกครั้งที่เราปฏิบัติเราตั้งความริเริ่มในเบื้องต้นให้มีความเห็นตรงมีความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้นำมาสั่งสอนเราให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามความตรงและความถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการที่เราจะต้องหลงทางเข้าใจผิดและเดินตามทางที่ผิดทำให้เสียเวลาคำว่าเดินตามถูกทางนั่นคือเดินตามในทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้มีความเห็นตรงมีความเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรจึงชื่อว่าเห็นมีความตรงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้ดีหรือชั่วนั้นไม่ใช่มาจากสิ่งอื่นที่เขาสร้างขึ้นดีและชั่วสุขและทุกข์นั่นมาจากจิตใจของเราที่เรากระทำลงไปการกระทำอันใดที่ปราศจากธรรมที่เราได้ฝึกฝนแล้วจิตก็ไม่มีกำลังความสามารถที่ทำการกระทำนั้นมีผลการอันดีเลิศเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตเพื่อที่จะมีความสุขและความเจริญในชีวิตล้วนแต่เป็นผู้ได้การมีการฝึกและการอบรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นผู้ได้อบรมจิตใจมายาวนานจึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมจึงได้สำเร็จในการประพฤติปฏิบัติเพราะล้วนแต่การอบรมจิตใจทั้งนั้นถ้าอบรมจิตใจไม่ถูกทางแม้แต่จะฝึกเท่าใดก็ไม่เป็นฐานะที่จะบังเกิดผลคือความสุขความเจริญในชีวิตของตนได้เหมือนกับบุคคลต้องการนมสดแล้วไปบีบคั้นที่เขาวัวย่อมไม่สามารถที่จะได้นมสดตามความต้องการฉันใดบุคคลต้องการความสุขความเจริญแล้วแต่ก็ทำกรรมอันเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะเป็นทางไม่ดีนำทุกข์โทษมาให้เมื่อกระทำแล้วย่อมได้รับทุกข์รับโทษจริงๆไม่ประสบความสุขที่ตนต้องการเพราะการกระทำนั้นผิดทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงพาดำเนินมาส่วนบุคคลผู้ฉลาดได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามเหมือนผู้ที่ต้องการนมโคแล้วไปดีที่โคแม่โคนมฉันใดย่อมได้สำเร็จตามความต้องการฉันนั้นเราทั้งหลายต้องการความสงบต้องการความสุขอันเป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดขึ้นในตนของตนแล้วเราปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินมาคือมาอบรมจิตของเราให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาทางนี้แหละเป็นทางเจริญทางนี้แหละเป็นทางที่ถูกทางนี้เป็นทางเดินของพระอริยะทางนี้เป็นทางปฏิบัติทางจิตใจของบุคคลที่จะได้เข้าถึงซึ่งทางของพระอริยะล้วนแต่ปฏิบัติทางนี้ทางนั้นได้รับความเจริญมาแล้ว
ายคนสำเนียกสำนึกระลึกทางนี้ให้ตรงถูกต้องไปด้วยดีสตินั่นเราตั้งที่ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ไว้การที่ตั้งของสติเรียกว่าการเจริญสติจากสติธรรมดาให้เป็นมหาสติให้เป็นมหาปัฏฐานเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสติคือความลึกคือความระลึกปัฏฐานคือความตั้งมั่นเพื่อให้มั่นคงคือสมาธินั่นเองสติที่จะเป็นหลักเป็นฐานความมั่นคงนั่นสติต้องระลึกรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเช่นระลึกกายว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติระลึกเพื่อตั้งฐานมั่นคงอยู่ที่กายที่มีอยู่ในกายนี้ในกายในกายมีอะไรบ้างเราทั้งหลายก็ได้ศึกษาได้เรียนเข้าใจได้สวดอยู่เสมอทุกครั้งที่เราสวดก็เพื่ออบรมสติในทางธรรมเพื่อให้มีหลักมีฐานให้เป็นการเดินนั้นถูกต้องเรียกว่ามหาสติปัฏฐานให้พิจารณากายในกายกายมีอันเดียวแต่ในกายนี่มีหลายอย่างด้วยกันเราพิจารณาเป็นธาตุก็มีอยู่ในกายธาตุ18ก็มีอยู่ในกายอินทรีย์22ก็มีอยู่ในกายอายตนะ6ก็มีอยู่ในกายอริยสัจธรรมทั้ง4ก็มีอยู่ในกายขันธ์ทั้ง5ก็มีอยู่ในกายเรียกว่ากายในกายประชุมกันเข้าเป็นกายอันเดียวคือของเรานี่เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีพร้อมอยู่ในกายของเราอันมีคนละก้อนละก้อนที่นั่งอยู่นี่ปริมณฑลของกายก็ยาววาหนาคืบกว้างศอกเท่านั้นเองมีเท่านี้ปริมณฑลของความทุกข์ก็มีเท่านี้ความพ้นจากทุกข์ก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่เราพอแต่จะมองดูให้ทั่วถึงได้ให้เห็นได้ถ้าหากว่าจิตใจของเราผ่องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์แล้วก็สามารถเห็นกายในกายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมจิตใจของเราให้สะอาดให้หมดจดให้บริสุทธิ์ทำอย่างไรจิตใจของเราก็สะอาดคือให้เราอบรมจิตใจของเราให้มีสติอบรมจิตใจของเราให้มีสมาธิอบรมจิตใจของเราให้มีปัญญาเมื่ออบรมจิตใจของเราให้จิตใจนี้มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวของเราเองคือให้รู้กายในกายนี้เองที่เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเมื่อพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรเราก็จะได้รู้ว่าตนอยู่ตรงไหนเราพิจารณาดูแต่ละส่วนละส่วนเมื่อรวมกันแล้วเราก็เรียกว่าตนโดยความสมมุติโลกสมมุติเราเรียกกันเพื่อจะให้รู้เท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาแล้วแต่ละชิ้นแต่ละอันไม่มีตนอยู่ตรงไหนเลยเหมือนกับเราสวดอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละเบื้องบนก็ตั้งแต่พื้นเท้าเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปก็มีหนังหุ้มห่อเป็นที่สุดรอบ
ท่านบอกว่าใจนี้ก็เป็นไปด้วยของไม่สะอาดท่านกล่าวนี่เป็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอิมัชฌิงกายเยนี่อยู่ในกายนี่เกศานี่ก็เป็นกายในกายเป็นใครเป็นของใครแยกดูสิเกศาผมโลมาขนหนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่เราพิจารณาให้เป็นธรรมคือแยกไม่ให้เป็นบุคคลแต่แยกให้เป็นสิ่งนั้นแยกเป็นสิ่งนี้ตามชื่อของมันมันมีชื่ออยู่แล้วผมก็มีชื่ออยู่แล้วขนก็มีชื่ออยู่แล้วเล็บก็มีชื่ออยู่แล้วฟันก็มีชื่ออยู่แล้วหนังก็เป็นชื่อของเขามีอยู่แล้วการพิจารณาอย่างนี้เราจะกำจัดจิตใจของเราไม่ให้มัวเมาหลงเข้าใจผิดเพื่อสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงเห็นชอบตามความเป็นจริงเพราะความเห็นผิดนี่เองเราทั้งหลายจึงได้รับทุกข์ดับโทษเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเมื่อความเห็นผิดและความคิดความดำริก็ต้องดำริไปในทางที่ความไม่รู้แต่ความเข้าใจผิดของเราเองแทนที่จะออกจากทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ทวีขึ้นมาในตัวของเราก็มีความทุกข์อยู่แล้วยังแสวงหาสิ่งที่ทุกข์มาทับถมอีกท่านว่าในตัวของเราก็มีความไม่สะอาดแล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่สะอาดมาจะต้องแก้ไขมีปัญหาให้สร้างปัญหาใส่หัวใจขึ้นอีกในตัวของเราก็มีความแก่ชราขั้นข้าอยู่ในตัวของเราแล้วเรายังแสวงหาสิ่งที่ช้ำคร่ำคร่าสุดโทรมเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ชราคร่ำคร่าสุดโทรมตัวของเรานี่ก็เต็มไปด้วยความชราเกิดมาแล้วก็คร่ำคร่าสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แสวงหาวัตถุที่คร่ำคร่ามาอีกข้าวของทุกอย่างล้วนจะเป็นสิ่งที่คร่ำคร่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหม่มั่นคงไปข้างหน้าเมื่อได้แล้วนับแต่วันแต่ชำรุดทรุดโทรมกล่าวคำค่าทรุดโทรมไปจะตามลำดับเครื่องใช้เครื่องซ้อยต่างๆเมื่อเก็บไว้อยู่ที่อื่นก็เป็นของใหม่ไม่คำค่าเมื่อเราเอามาถึงกายถึงตัวของเราไม่ใช่แล้วผ้าผ่อนท่อนสบายก็คำค่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่นอนที่นั่งก็นับว่าจะกล่าวคำค่าตลอดถึงสิ่งของใช้ต่างๆเรื่องชามบ้านช่องข้าวของเงินทองช่างมาโกกระบือทุกอย่างล้วนแต่เป็นของคำค่านี่จึงฮะแม้แต่ตัวของเราก็เป็นของคำค่าแล้วเราก็แสวงหาเพลิดเพลินในสิ่งที่คำค่าโดยความเข้าใจผิดนึกว่าเราได้ของดีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงมาก็ทุกข์น้อยใจอยากจะได้ขึ้นมาอีกก็แสวงหาตัวแทนเข้ามาได้มาแล้วไม่พอใจก็แสวงหายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สุดเกิดความโลภขึ้นมาความอยากได้ขึ้นมานะทำให้จิตใจเศร้าหมองคลุกคลีไปด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ศึกษาธรรมของบัณฑิตไม่ได้รู้ธรรมของบัณฑิตมัวแต่มกมุ่นในสิ่งเหล่านั้นเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักภัยที่บังเกิดขึ้นในภายในตัวของเรามัวเมาแต่แสวงหาสิ่งภายนอกที่คร่ำคร่าทรุดโทรมเข้าใจว่าได้มาแล้วมาจุนเจือภายในของเราให้อิ่มให้น้ำสำราญให้ได้ความพอใจมันจะอิ่มน้ำสำราญได้อย่างไรเมื่อยังมีความอยากอยู่มันก็ยังมีความหิวอยู่แบบนั้นเมื่อยังมีความหิวก็มีความบกพร่องไม่มีที่พอไม่มีที่เต็มเพราะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้เท่าไรก็เหมือนกับโยนใส่ไฟนี่แหละ
ได้ไปก็หมดไปได้ไปก็หมดไปเหมือนกับเราโยนฟืนใส่ในไฟแต่เราได้มาบริโภคใช้สอยหมดไปสักเท่าไรแล้วไม่มีใครสามารถที่จะคันนานานับได้ตั้งแต่เกิดมาผ้าผีพื้นอาหารข้าวหมดกี่กิโลแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายเงินทองหมดกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วที่ได้มาแล้วก็หมดไปตลอดถึงเครื่องใช้สอยอย่างอื่นมันหมดไปเท่าไรไม่มีใครทราบเลยนะทุกภัยในวัฏสงสารสับสนจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะกำหนดได้เราทั้งหลายจึงวุ่นวายจึงมัวหมองจึงแบกทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นการมาภาวนาที่จะมารู้ตามความเป็นจริงแล้วจิตใจก็จะได้รู้จักอิ่มรู้จักพอนะรู้จักว่าของเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนชั่วคราวเราก็จะได้ยินดีเท่าที่มีอยู่จะไม่ละโมบโลภมากทะเยอทะยานยิ่งขึ้นไปเราแสวงหาใช้สอยเฉพาะสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นได้รับความพอใจได้รับความดีใจที่มีอยู่เพื่อหาโอกาสปฏิบัติดูจิตใจของเราหาความสุขภายในไม่ต้องอาศัยอมิตรคือความสุขที่ตั้งอยู่ในธรรมคือความสงบถ้าเราทั้งหลายมาพบความสุขในทางธรรมที่เรานำมาอบรมจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะได้รับความพอใจได้รับความอิ่มมีความสุขอันมั่นคงปรากฏขึ้นในจิตใจของเราที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ได้ประสบมาแล้วพระองค์ได้ความสุขอย่างยิ่งพระองค์ได้สั่งสอนพุทธสาวกอุบาสกอุบาสิกาให้ประพฤติปฏิบัติดำเนินเจริญมาเป็นจำนวนมากได้พ้นจากทุกข์ไปแล้วกว่านับไม่ถ้วนทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาศัยทำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปมากแล้วแต่ยังแต่เรานี่แหละเราปฏิบัติยังไม่พอยังหิวยังอยากยังเป็นผู้บกพร่องยังไม่อิ่มยังไม่เต็มถ้าหากเราทั้งหลายมาสร้างสติสร้างปัญญาให้มีศรัทธาผ่องใสสะอาดในจิตใจแล้วสามารถจะมองเห็นทางที่ควรดำเนินและทางที่ควรหลีกเว้นคือทางไม่มีทางพอจะเอามาเท่าไรก็ไม่พอมันจะเอาฟืนเชื้อเพลิงไปใส่ในไฟไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยมีมากมันก็ลุกมากจิตใจของเราของผู้มีตัณหาก็เช่นเดียวกันไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในความอยากได้มีเท่าไรก็อยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นที่สุดมีโน้นอยากได้นั่นมีนั่นอยากได้นี่ผลที่สุดไม่ทราบจะได้ตรงไหนเพราะมันหมดไปหมดไปมีแต่หมดไปเราก็สำคัญว่าเราได้ไม่ได้เสื่อมไปมิได้สิ้นไปเพราะเหตุนั้นท่านจึงสลดสังเวชจึงมาแสวงหาให้อิ่มพอสิ่งที่ไม่พอมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เต็มไม่ได้คือมันทรุดโทรมอยู่เป็นนิดมันทำลายเผาผลาญอยู่เป็นนิดจะให้มันอยู่คงที่อิ่มหนำสำราญจุกแก่ใจของตนนั่นเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงหลีกทางไม่แสวงหาความสุขในทางนี้พระองค์แสวงหาความสุขในทางธรรมนำมาอบรมจิตใจเมื่อจิตใจเห็นตามความเป็นจริงได้เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายคลายความยินดีปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญเหมือนแต่ก่อนพระองค์แย่ตลอดถึงในตัวกายในกายเจริญสติปัฏฐานให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นตัวของตัวแล้วแม้แต่กายของเราไม่เป็น
ของตนแล้ววัตถุเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรแม้แต่กายก็ไม่เป็นเราเมื่อเราแยกเห็นชัดแล้วส่วนผมมันก็เป็นผมไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเลยส่วนขนก็เป็นขนไม่มีเราเลยมันก็มีชื่ออยู่แล้วว่าผมแต่เราอยู่ตรงไหนเราเย็บมาดูเย็บมาดูก็ได้ตลอดถึงขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนเราดูตามความจริงแล้วไม่ใช่เราอยู่ตรงนั้นเวลาเกิดมันก็มาจากที่อื่นประชุมกันแล้วก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็มาใส่ปัจจัยอาหารที่มาจากภายนอกมาบำรุงแล้วเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาเวลาตายไปมันก็สลายไปคนละทิศละทางไม่ได้อยู่รวมกันว่าเป็นเราเป็นของเราเหมือนกับเราสำคัญเข้าใจผิดเลยนี่เราเห็นว่าเราเข้าใจผิดได้ตรงนี้ทั้งทางที่มาก็ไม่ได้มาทางเดียวกันไม่ได้เอามาด้วยมันมาภายหลังทั้งเศษตาเฉลกสลายไปแล้วก็ไปคนละทิศละทางไม่ได้เป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเลยเมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้แหละเราก็รู้สึกตัวเรารู้แล้วตามความจริงอัตภาพตัวตนไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำนั้นสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่สิ่งเหล่านี้ดับไปความเกิดขึ้นของคนผู้หลงก็เกิดขึ้นเพื่อทุกข์คำว่าเกิดไม่ใช่อันอื่นเกิดแต่ทุกข์เกิดตั้งอยู่ด้วยทุกข์และดับไปก็ดับไปด้วยทุกข์อันนั้นส่วนจิตใจผู้รู้กับสิ่งนั้นต่างหากยิ่งเรารู้สิ่งนั้นตามความเป็นใจเป็นจริงแล้วจิตใจผู้รู้ไม่มีความหลงแล้วภาระก็น้อยลงเกิดพิทาความเบื่อหน่ายเรารู้จักประมาณรู้จักใช้สอยรู้จักใช้รู้จักยึดจักถือพอประมาณรู้จักวางก็เลยไม่เป็นภาระอันหนักให้ทำตามหน้าที่ที่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องทำเราก็ต้องบำรุงไปตามเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ทาธรรมมาพระองค์ก็นุ่งห่มพอประมาณนั่งนอนพอประมาณใช้สอยพอประมาณบริโภคพอประมาณไม่ยึดมั่นอะไรใดในโลกเวลาสิ่งนี้แตกสลายไปก็แตกสลายไปด้วยดีไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความแห้งแล้งในจิตในใจเหมือนกับคนทั่วไปไม่เสียใจน้อยใจเพราะสิ่งเหล่านั้นพัดพลาดจากไปเพราะพระองค์มารู้ความมารู้ธรรมตามความเป็นจริงส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแต่ฟังมาอย่างดีแล้วก็ล้วนแต่เป็นผู้ใดมีความอบอุ่นในทางธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ชำรุดสุดโทรมและแตกสลายไปไม่เศร้าใจไม่โศกใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจเหมือนกับคนที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมยิ่งได้ความสุขยิ่งได้ความสงบยิ่งได้ความวิเวกยิ่งปล่อยวางภาระให้มันหมดสิ้นไปเพราะการมีของธาตุของขันธ์ไม่ใช่มีเพื่อความสุขมีเพื่อเป็นภาระอันหนักเราจะต้องแบกจะต้องทนุบำรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันกลับไปคืนไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุดินก็สลายไปเป็นดินธาตุน้ำก็สลายไปเป็นน้ำธาตุไฟก็ไปเป็นไฟธาตุลมก็เป็นลมปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เราพิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์เช่นนี้เรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติเราพิจารณาเห็นกายในกายรู้กายในกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครล้วนแต่เป็นธาตุสี่เห็นชัดไปในทางธาตุสี่
ธาตุดินของเหล็กค่อนแข็งก็เป็นธาตุดินจากดินภายนอกมาปรุงแต่งมาเป็นร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกเยื่อในกระดูกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธาตุดินธาตุน้ำได้แก่สิ่งที่แล้วที่มีอยู่ในร่างกายซึมซาบอยู่นั่งร่างกายให้สดให้ชื่นให้อ่อนให้นิ่มให้นวลคือธาตุน้ำในแก่ปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลปุโพน้ำเลื้องโลหิตตังน้ำเลือดในทิ้นชิ้นที่น้ำน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุน้ำแน่เราตรงไหนเราเอาน้ำมาเป็นเรายังไงมันหลงสิเอาดินมาเป็นเรานั่นแหละเราหลงสมมติหลงสังขารไม่รู้สังขารก็เลยเป็นอวิชชาเมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะความปรุงแต่งเกิดปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารขึ้นมาให้ปรุงแต่งสร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาเมื่อปุญญาภิสังขารนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณให้มีวิญญาณขึ้นมาวิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปให้เกิดสลายอายตนะให้เกิดผัสสะให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปทานให้เกิดภพเกิดชาติมีชาติแล้วไปมีชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสนี่ความทุกข์เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ความดับเล่าเมื่อเรามาพิจารณาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายในความแก่เราก็พิจารณาภาวนาสอดส่องอาศัยปัญญาเกิดขึ้นเพื่อจะดับอวิชชาคือปัญญาเกิดขึ้นที่แรกก็เห็นความแก่ตามความเป็นจริงแล้วมาพิจารณาว่าความแก่นี่เป็นทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากยึดถืออัตภาพร่างกายนี่เป็นตัวตนเพราะมันเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อมันไม่อยากยึดถือทุกข์แล้วก็ไม่อยากถือร่างกายเพราะมันแก่มันคลำคาสุดโทรมมันแตกสลายเราก็จะได้พิจารณาว่าความแก่นี่มาจากไหนทำไมเราจำเป็นจะต้องแก่ถ้าไม่แก่อะไรแก่เราแก่จริงๆเรื่องสิ่งไหนมันสุดโทรมเราก็จะได้แยกสร้างปัญญาสอดส่องเรียกว่าธรรมวิจยะสอดส่องธรรมขึ้นมาเมื่อเราสอดส่องแล้วก็มองเห็นว่าความแก่นี้ก็มาจากความเกิดเพราะเกิดขึ้นมารวมประชุมรวมแห่งขันธ์5การปฏิสนธิวิญญาณก็ดีเรียกว่าเกิดการประชุมรวมแห่งอายตนะแห่งธาตุแห่งขันธ์รวมกันปรากฏขึ้นมาเรียกว่าเกิดเมื่อสิ่งนี้เกิดแล้วสิ่งนี้ก็แก่สิ่งนี้ก็ทุกข์ความประชุมรวมมันมาจากไหนล่ะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อพิจารณาแล้วก็มาจากภพมาจากอุปทานภพมาจากอุปทานอุปทานมาจากตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้มีอุปทานอุปทานมีเพราะอาศัยตัณหาตัณหามีก็อาศัยเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเวทนาก็มาอาศัยผัสสะเพราะฉะนั้นก็เกิดเบื่อหน่ายในชาติคือความเกิดในภพคือสิ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดในอุปทานความยึดถือที่เป็นปัจจัยให้เกิดภพเบื่อหน่ายไปตามลำดับเบื่อหน่ายในภพเบื่อหน่ายในอุปทานเบื่อหน่ายในตัณหาที่อาศัยความอยาก
เบื่อหน่ายในเวทนาที่มันทำให้ทนทุกข์ทรมานทั้งความสุขทั้งความทุกข์ชนมลให้จิตใจของเรามัวหมองเพราะความสุขเพราะความทุกข์ให้มีความอยากให้มีความหลงอยากให้มีความหลงเกลียดหลงชังที่ความสุขความทุกข์เวทนานี่มาจากไหนมาจากผัสสะคือความกระทบถูกต้องผัสสะมาจากอายตนะ6คือตาหูจมูกที่ไม่ดีนั่นเองไม่พอใจนั่นเองเมื่อความไม่อยากมันเป็นแต่มันเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องดิ้นรนเกิดความทยานอยากทั้งอยากได้ก็ดิ้นรนทั้งอยากหลีกหนีให้พ้นก็ดิ้นรนทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นจึงอาศัยผัสสะที่มารู้เกิดเวทนาขึ้นมาผัสสะอาศัยอายตนะภายในภายนอกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้สำรวมเมื่อจิตเห็นความจริงนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะยึดถือไปมันก็ทุกข์เปล่าไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอายตนะก็ดับสิ่งเหล่านี้ก็ดับตามมันดับเพราะความฉลาดความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาที่ไม่รู้มาแต่ก่อนก็ถูกทำลายให้น้อยลงเมื่ออวิชชามันดับแล้วมันก็ไล่มาดับตามมันดับทีนี้เมื่อเรารารู้เบื่อหน่ายจนไปถึงอายตนะจนถึงนามรูปจนถึงวิญญาณจนถึงสังขารตลอดถึงอวิชชาแล้วทำลายอวิชชาให้สิ้นไปเมื่ออวิชชาดับแล้วสังขารดับวิญญาณดับตามระดับความทุกข์ทั้งหลายดับด้วยอาการอบรมจิตให้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษด้วยอาศัยมหาสติปัฏฐานที่เราทั้งหลายเจริญปฏิบัติจิตภาวนาในกายเยกายานุปัชชีวิหารติพิจารณากายในกายรู้ตามความเป็นจริงแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ภัยได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็การกำหนดจดจำนำไปสอบสองพิจารณาแยกเหมือนดังกล่าวแล้วเราก็จะเห็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายยินดีแล้วตั้งใจปฏิบัติให้จิตใจนั้นผ่องใสสงบและสะอาดหมดจดแล้วก็จะได้ความสงบดับทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าจะสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน